ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ MUI Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อพี่น้องนะครับมารับจ้างนะครับขุดมั่นนะครับแล้วก็ขนมั่นนะครับไปขายโรงแปลงเช่าดี3คือเก่านะครับผมวันนี้ก็เอามา2คันนะครับอีแตนนะครับคันขาวคันใหญ่นะครับแล้วก็คันหน่อยคือเก่านะครับอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้มา2เที่ยวนะครับ2คันเลยนะครับแล้วก็มีแท็กเตอร์นะครับมาขุดนะครับช่วงเช้านะครับคนงานนะครับกองนะครับเก็บร่มกองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังขึ้นนะครับกำลังขึ้นมานะครับขึ้นขั้นใหญ่ก่อนนะครับมื้อนี้นะครับมั่นสะบลังแปลงนี้นะครับเป็นมั่นสายพันธุ์ระยอง11นะครับสายพันธุ์ระยอง11อายุ7เดือนนะครับอายุ7เดือนอยู่7เดือนกว่าๆ7 8เดือนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าประเภทดินนี่ก็จะเป็นดินออกเหลืองๆนะครับเป็นออกดินเหลืองนะครับถ้าฤดูกาลที่แล้วเพิ่นปลูกมั่นมั่งก่อนเขานะครับหัวค่อนข้างใส่ได้นะครับรอบนี้นะครับถ้าปีนี้เปลี่ยนมาเป็นระยอง11นะครับก็มาถามเบิ่งอีกรอบนึงครับผมว่ามั่นระยอง11นะครับปลูกในดินปนออกดินเหลืองๆนะครับเส้นแป้งจะเป็นจังได๋นี่ครับขั้นใหญ่ครับคนงานหลายคนเห็นงานหลายวันนะครับมวนๆนะครับผมแปลงนี้นะครับทำงานหลายวันนะครับก็รับจ้างขนนะครับแล้วก็ขุดนะครับขนขุดบริเหมาคือแปลงก้อนนะครับผมอยากหากินแบบพี่แบบน้องครับบอกปิดฟ้าไทยเอาย่อปิดให้เลยเด้อบ่ได้ขึ้นมาดิเงิดทางพี่บ้างอยู่ลองอยู่เด้อเพราะว่าเป็นบ้าแน่ผมก็ลองนี่เอามาเบิดแล้วนะครับบ่เต็มนะครับใส่น้องนี่ก่อนนะครับเรื่อยๆขันสูงมากเดี๋ยวใส่แท็กเตอร์ดึงคือเก่านะครับสแตนบายนะครับหลายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าเป็นยังคือต้องเอาแท็กเตอร์ดึงตลอดนะครับตัวที่แตนแลนด์บ่ได้บ่ได้ให้นะครับการค่อนข้างแลนด์ยากนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างที่จะเอียงนะครับเอียงไปนะครับสังเกตดูคือยืนอยู่แปลงนะครับไทยหมูไก่คือพื้นที่ตรงนี้จะสูงนะครับจะสูงบ้านจะเดินผู้กระเทือนนะครับโน่นดินนะครับโน่นสูงด้วยนะครับเพื่อให้รถแล่นสานะครับแล้วก็เป็นดินทรายออกปุ่นดินมองเห็นเป็นมุมไก่นะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้สูงนะครับเพื่อให้อีแตนแล่นยากนะครับเลยต้องเอาแท็กเตอร์นะครับพยุงซอยนะครับนี่ครับกอโซดึงหลักนะครับผมก็เกือบจะพ่อแล้วนะครับเกือบจะพ่อแล้วก็จะยาจะเต็มพุ่นๆนะครับพุ่นหลังเขาเดี๋ยวมันอยู่4กล่องหากล่องนะครับตอนนี้เอาแท็กเตอร์นะครับดึงต้อยนะครับกองนั้นไว้ให้อีกหมื่นแล้วเนาะนี่แหละเอาพุ่นๆจังหน่อยพ่อหกสันกว่าเอาละนะครับการเอาพุ่นๆนะครับบริเสียบหลักบองนะครับอยู่ประมาณหกสันกว่านะครับต้องมาถามเพิ่งอีกรอบนึงครับผมว่าได้แปลงนะครับเส้นแปลงอยู่ที่เท่าใดนะครับแล้วก็จะได้ยักตันนะครับค่าเหมาตันอยู่ที่220บาทนะครับต่อตันนะครับไปลงแปลงกับประมาณ20กิโลนะครับประมาณ21 22กิโลนะครับครับไปถึงลงแปลงนะครับจากแปลงนะครับจากแปลงมั่นนะครับ220บาทนะครับต่อตันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะมาสรุปนะครับสรุป
ไล่รับนะครับการขนมั่นรับจ้างนะครับไปขายอยู่ที่โรงแปลงเช่าดีอีสานนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตเปอร์เซ็นต์แปลงแล้วก็ราคานะครับมั่นตะปลังนะครับให้ฟังอีกรอบนึงนะครับผมครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ MUI Channel ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ